สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ผมอยากจะมาให้ทุกท่านนะครับได้มาชมความหล่อเหลานะครับของไฮโซโพกนั่นเองนะครับผมกับข่าวนี้ครับข่าวที่ว่าโกนหนวดแล้วนะอ้ําพาไฮโซโพกเจอพ่อแม่ครั้งแรกบอกเลยว่าหล่ออย่างกับพระเอกหนังฮ่องกงครับท่านผู้ชมแต่จะหล่อยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวมาฟังข่าวกันก่อนนะครับว่าข่าวเขาพูดอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมนะครับจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูหน้าหล่อๆหน้าใสๆของคุณไฮโซโพกแล้วก็รูปภาพที่น่าประทับใจตอนที่คุณอ้ํานะครับได้พาไฮโซโพกไปเจอหน้าพ่อแม่ครั้งแรกพร้อมกับบรรดาเพื่อนๆครับอ่ะก็ลองฟังดูก่อนนะครับเนาะเฮ้ยแต่ก่อนจะฟังนะครับกดไลค์ให้กำลังใจในการนำเสนอด้วยนะครับผมแค่คนละไลค์ผมก็ดีใจแล้วนะครับกดไลค์ให้กันด้วยเด้ออ่ะมาฟังกันเลยครับผมครับเรียกได้ว่าตั้งแต่ทั้งคู่นะครับเปิดตัวคบหากันนะฮะก็มีภาพหวานๆมาให้แฟนคลับได้ชมกันตลอดเลยสำหรับไฮโซโพกและก็คุณอ้ําพัชราภาบอกเลยว่าเป็นความรักที่แฟนคลับนั้นเชียร์กันเยอะมากๆเลยจริงๆเพราะว่าอ้ําเนี่ยเป็นคนดีชอบช่วยเหลือคนอื่นเมตตาคนอื่นมาโดยตลอดวันนี้เธอนั่นน่ะมีความรักแฟนคลับนะครับก็เลยอยากจะให้เธอนั่นน่ะเจอคนที่ดีเจอคนที่ใช่และก็ได้เจอกับคุณพกพรประภาครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทถึงหมื่นล้านเลยทีเดียวแถมยังเป็นคนที่ขยันมากๆแถมยังใจดีน่ารักเอาใจใส่ทำให้ทุกคนนะครับต่างก็ชอบคู่นี้มากๆเลยทีเดียวครับนี่ฮะลองดูครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูรูปนี้แบบเต็มๆนะครับแล้วก็อาจจะมาดูว่าใครเป็นคนโพสต์รูปนี้นะระหว่างไฮโซโพกกับคุณแอมลองเดาๆกันดูนะอ่ะและนี่ครับล่าสุดนะครับล่าสุดนี้ครับล่าสุดใน IG ของสาวแอมนะครับได้พาเพื่อนๆกับไฮโซโพกครับมาเจอคุณพ่อกับคุณแม่เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมและก็ได้มาทานข้าวด้วยกันนะครับผมวันนี้ครับไฮโซโพกเนี่ยก็ได้โกนหนวดมาด้วยนะครับเรียกได้ว่าหน้าหล่อกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยครับถ้าพูดก็พูดเลยนะเหมือนดาราหนุ่มฮ่องกงเลยครับประมาณนี้ครับอ่ะก็อันนี้เป็นคุณแอมนะครับและนี่ก็เป็นคุณแม่ของคุณแอมนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นคุณพ่อของคุณแอมนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครเป็นคนถ่ายรูปนี้เพื่อนๆลองอ่านลองคิดดูนะเอ๊ะใครจะเป็นคนถ่ายรูปนี้คนที่ถ่ายรูปนี้ได้ก็น่าจะต้องนั่งตรงข้ามต่อแน่กับคุณพ่อและคุณแม่ของคุณแอมพัชราภาใช่ไหมครับอ่ะเราลองมาดูเลื่อนดูต่อไปนะนี่รูปนี้ครับสังเกตที่ตรงนี้ฮะโฟกัสที่ที่วงแดงๆตรงนี้นะครับเพื่อนๆคิดว่าเมื่อกี้ฮะใครจะเป็นคนถ่ายรูปครับลองพูดคุยลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับว่ารูปเมื่อกี้เนี่ยใครเป็นคนถ่ายนะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็นี่ฮะให้ดูชัดๆกันอีกทีนะครับนี่คือไฮโซโพกนะครับผมครับนี่ฮะไฮโซโพกกับคุณแอมนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับผมครับแล้วก็ถ้าสังเกตชัดๆอีกทีนะครับก็จะคุณไฮโซโพกกับคุณพ่อและคุณแม่ของคุณแอมนี่ครับก็นั่งตรงข้ามกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าประชันสายตาเลยทีเดียวครับก็ดูก็ไม่รู้นะครับนะถ้าเพื่อนๆแบบมีโมเมนต์แบบไฮโซโพกแบบนี้จะรู้สึกยังไงครับเรามาพูดคุยกันได้นะครับเนาะมาต่อกันครับนี่เงี้ยนี่ก็เป็นรูปภาพของคุณไฮโซโพกนะครับเนี่ยหนวดเขาๆกิ้งเยี่ยงอะไรแบบนี้ครับเนาะนี่ครับนี่กำลังจะหั่นเค้กพอดีนะครับแต่ไม่รู้ว่ามือเป็นอะไรนะครับเนาะน่าจะออกกำลังกายหรือเปล่ามือเคล็ดหรือเปล่าเนี่ยนี่ครับมีรูปนี้แว่นตาเขาสวยกว่าผมมีเนี่ยอยากได้แว่นตาเขาจังเลยหาซื้อที่ไหนครับเนี่ยฮะยี่ทำหน้ายี่นะเสื้อลายเท่ครับเสื้อลายเท่ครับนี่ดีดีโปรกระดุมหน่อยๆครับเท่ๆหน่อยๆฮะประมาณนี้ฮะแล้วก็นี่ครับเป็นรูปที่เขาได้ลงโอ้โหแทบจำไม่ได้เลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับเอาจริงๆนะจำไม่ได้จริงๆนะเขาลงไว้ใน IG Story อ่ะเราลองไปดูใน IG Story ของคุณไฮโซโพกกันก่อนนะครับนี่ครับนี่ไงรูปนี้ไงครับท่านผู้ชมครับรูปนี้ที่ผมถามท่านผู้ชมเลยครับว่าเฮ้ยใครเป็นคนโพสต์รูปนี้นี่ครับก็ไฮโซโพกนะครับเป็นคนโพสต์รูปนี้อ่ะลองไปดูกันสักหน่อยเลยกันนะครับนี่ฮะเป็นไงฮะโอ้โหลง3วันที่แล้วเลยเหรอผมไปอยู่ไหนมาครับเนี่ยก็ประมาณนั้นครับน่าจะลงวันวาเลนไทน์นะครับผมมีแต่หัวใจเลยนะครับมาดูที่ตรงนี้กันครับมันดูไม่ได้อ่ะดูไม่ได้นะครับต้องล็อกอินก่อนนะครับ
เมื่อกี้ไม่ล็อกอินยังอยู่ได้เลยเนี่ยแป๊บนึงนะท่านผู้ชมนี่ครับนี่ฮะเป็นไงฮะนี่เป็นไงครับรูปนี้กันเองครับที่ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเป็นไงฮะเป็นไงฮะนี่ก็เป็นเขาก็อัปเดตพวกของกินพวกอาหารอะไรประมาณนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับให้ดูหนวดนี่ฮะลืมหนวดไว้ที่บ้านครับท่านผู้ชมครับรถน่าจะเปิดประทุนเปิดลมข้างบนได้นะครับโอ้ไม่รู้ว่ารถอะไรนะครับใครรู้มาคุยกันได้นะครับนะมาดูไอจีของคุณอ้ําพัชราภากันบ้างนะครับนี่ฮะก็เป็นรูปนี้นะครับผมครับนี่ฮะนี่ครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ฮะชัดเจนไหมนะครับก็ประมาณนี้ครับเนาะมาอัปเดตให้ฟังให้ดูกันนะครับผมนะไม่เห็นเนี่ยนี่ครับชัดๆกันไปเลยครับนี่ฮะนี่นี่ครับนี่ครับอ่ะโอเคครับเนาะโอเคครับเนาะอ่ะสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับผมและถ้ายังไงก็เจอกันในข่าวต่อไปเลยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากที่มาด้วยนะครับลิงก์ข่าวที่มาจะทิ้งไว้ในรายละเอียดของวิดีโอนี้นะครับผมครับแล้วก็ขอขอบพระคุณด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ